อย่าให้ประวัติศาสตร์พวกนี้ต้องสูญหายไปจากโลกนี้ถ้าเราไม่เล่าให้ใครสักคนฟังมันก็จะถูกลบเลือนไปโรคสมองเสื่อมมักเกิดกับผู้สูงวัยที่อาจอยู่ใกล้กับตัวคุณคุณคะเข้ามาแต่งตัวได้แล้วค่ะเดี๋ยวสายพ่อไม่ให้ไปสอนแล้วคุณไม่รู้ไงก็บอกว่าไม่ต้องไปสอนแล้วไม่รู้เรื่องเลยเรื่องเล่าของครูประทีปติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดีชุดวงแหวนใต้สำนึกวันเสาร์ที่25มกราคมนี้เวลา 21:10 น.ทางไทย PBS